ราคลอดเขาเองเราแบบเบ่งเขาออกมาเองมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารักเขาเราแบบทุกครั้งที่หนูเห็นเขาหนูแทบสงสารความเศร้าสลดและความสะเทือนใจเมื่อข่าวชาวออสเตรเลียทิ้งทารกที่เกิดมาพร้อมกับอาการดาวซินโดรมไว้กับแม่ที่รับอุ้มบุตรในประเทศไทยสร้างกระแสข่าวการรับจ้างอุ้มบุญให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกหากจะไล่เรียงไทม์ไลน์ของคดีอุ้มบุญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในปี2557ได้พบว่ามีชายชาวญี่ปุ่นได้ว่าจ้างหญิงสาวชาวไทยให้ตั้งครรภ์อุ้มบุญโดยให้กำเนิดเด็กจำนวน13คนและเป็นคดีความอยู่จนถึงปี2561ศาลจึงได้ตัดสินให้เด็กได้เดินทางไปญี่ปุ่นกับพ่อชาวญี่ปุ่น22กรกฎาคม2557แพทยสภาแถลงข่าวเรื่องอุ้มบุญที่ชาวจีนนิยมมาจ้างหญิงไทยอุ้มบุญว่าเป็นเรื่องผิดจริยธรรมตามประกาศแพทยสภาเนื่องจากประเทศไทยห้ามซื้อขายอวัยวะต่างๆและจะทำได้เฉพาะกรณีบริจาคด้วยความสมัครใจหรือเป็นเครือญาติเท่านั้น28กรกฎาคม2557สาววัย21ปีชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นแม่อุ้มบุญรายหนึ่งเปิดเผยว่าต้องเลี้ยงน้องแกมมี่เด็กแฝดเพศชายชาวออสเตรเลียที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมและโรคหัวใจรั่วเบื้องต้นตกลงค่าจ้างที่ 350,000 บาทโดยวิธีผสมเทียมระหว่างเชื้ออสุจิของชายชาวออสเตรเลียกับไข่ของสาวชาวจีนฝังเข้าไปที่มดลูกเดือนสิงหาคม2558พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือกฎหมายอุ้มบุญมีผลบังคับใช้โดยสาระสำคัญเพื่อคุ้มครองประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์เพราะมีบุตรยากรวมถึงเด็กที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีทางการเทคโนโลยีด้วยโดยกำหนดข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามสามีและภรรยาที่ให้หญิงอื่นทำอุ้มบุญปฏิเสธรับเด็กเป็นบุตรห้ามหญิงรับอุ้มบุญรับตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าห้ามเป็นในหน้าจัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทนห้ามโฆษณาว่ามีหญิงรับตั้งครรภ์แทนและห้ามซื้อเสนอซื้อหรือขายหรือนำเข้าหรือส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนโดยสถานประกอบการแพทย์คู่สามีภรรยาผู้รับตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหากกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำและปรับซึ่งหัวใจของกฎหมายอุ้มบุญคือมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยในการเจริญพันธุ์สิทธิที่ว่าคือสิทธิที่จะได้รับความรักและการเลี้ยงดูเช่นเด็กที่เกิดโดยธรรมชาติจากความรักของบุคคลที่เป็นพ่อและแม่หลังจากกฎหมายอุ้มบุญนำมาใช้ก็ยังพบว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนและกระทำความผิดโดยกลางปี2562กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบก.ปคม.เกี่ยวกับการรับจ้างตั้งครรภ์แทนโดยผิดกฎหมายมีลักษณะเป็นเครือข่ายขบวนการขนาดใหญ่ที่มีการกระทำผิดในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอุ้มบุญเจ้าหน้าที่ตำรวจปคม.ได้สืบสวนสอบสวนจนทราบว่ามีกลุ่มในทุนสัญชาติจีนเป็นหัวหน้าขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติว่าจ้างกลุ่มในหน้าคนไทยจัดหาแม่อุ้มบุญโดยแนะนำชักชวนให้หญิงไทยมารับจ้างตั้งครรภ์แทนแลกกับเงินค่าจ้างจำนวน 300,000 ถึง 450,000 บาทต่อการตั้งครรภ์แทน1ครั้งและยังพบว่าขบวนการเหล่านี้นอกจากการลักลอบฉีดฝังตัวอ่อนในประเทศไทยแล้วยังมีการนำแม่อุ้มบุญเดินทางไปปลูกฝังตัวอ่อนที่คลินิกในประเทศลาวหรือกัมพูชาอีกด้วยหลังจากแม่อุ้มบุญตั้งครรภ์สำเร็จก็จะดูแลฝากครรภ์ที่คลินิกและโรงพยาบาลในประเทศไทยเมื่อใกล้คลอดจะให้แม่อุ้มบุญเดินทางไปคลอดที่ประเทศจีนแล้วส่งมอบเด็กให้กับผู้ว่าจ้างเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานจนปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563ตามหมายจับของศาลอาญาจำนวน10รายได้แก่ 1. นายเจ้าหลาน 2. นางชูยิ่งถิง 3. นางวิลาสินีชู 4.
นางสาวล่าขันติโย 5. นายนิคมสิมารัตน์ 6. นายธรรมนูญหรือต๋องปัญจสังคม 7. นางสาวสิยาพรหรือแขกสวัสดิพันธ์ 8. นางวิยดาหรือหนิงเชื้อจันทร์ 9. นางสายบัวแจ่มมี 10. นางสาวเหอเถิงโย่นอกจากนี้ยังพบแม่ที่รับจ้างอุ้มบุญที่ร่วมขบวนการในบ้านพักที่เกิดเหตุของผู้ต้องหาอีกจำนวน7คนและยังพบเด็กทารกอายุ4เดือนและ22วันรวม2คนในบ้านหลังดังกล่าวโดยเด็กทั้ง2รายได้นำเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไปและตรวจพบรายชื่อหญิงไทยที่คาดว่าจะรับจ้างตั้งครรภ์อีกกว่า500รายชื่อทั้งนี้ได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาที่คาดว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเบื้องต้นจำนวน20รายการมูลค่าประมาณ50ล้านบาทส่งให้สำนักงานปปง.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไปจากการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ค้นพบเมื่อ13กุมภาพันธ์2563ปคม.ได้สืบสวนขยายผลจากพยานหลักฐานที่ตรวจพบจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมในขบวนการเพิ่มเติมโดยเป็นกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์และนายหน้าจัดหาแม่อุ้มบุญจำนวน10คนโดยการดำเนินการของบก.ปคม.ในครั้งนี้สามารถจับกุมดำเนินคดีกับบุคคลครบทั้งกระบวนการไม่ว่าจะเป็นนายหน้าผู้ว่าจ้างอุ้มบุญแพทย์พยาบาลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หญิงที่ขายไข่หญิงไทยที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนและมีการดำเนินการกับทรัพย์สินของขบวนการทั้งนี้ตรวจพบการโอนเงินในประเทศไทยและประเทศจีนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สนองตอบนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมุ่งเน้นสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดในรูปแบบการค้ามนุษย์และการกระทำที่มีพฤติการเป็นความผิดต่อเด็กและสตรีโดยมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเฝ้าระวังและดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดและร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาของสังคมไทยให้ได้ต่อไปต่อต้านการค้ามนุษย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรีนำความผาสุกสู่สังคมและความมั่นคงสู่ประเทศพบปัญหาแจ้งเบาะแสค้ามนุษย์ใช้แรงงานผิดกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวเด็กหายโทร1191และข้อมูลตามโบรชัวร์